ที่จับต้องไม่ได้นี่มันนำทำไม่ที่ตนเห็นตัวมีจับต้องไม่ได้นี่นี่มันนำนะครับเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้จะรู้สึกถึงตัวสัมผัสนั้นถ้าเราไม่ถูกกับตัวจับต้องจริงๆแล้วนั่นจะเป็นพระพิมพ์นี้ที่เราสอนมาที่การทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นที่เรามาถึงพระบรมจิตใจของพระองค์นี้ก็เพื่อจะได้รู้จักพระองค์ร่างกายนี้คืออะไรหรือว่าเป็นคือตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวเราตัวเขาจริงๆที่เขาอยู่ในกันอยู่นี้ที่เรามารู้หลายเรื่องของวิชาธรรมชีวิตทั้งหลายที่มีเราเขาซึ่งเราก็ขอจะมีตัวที่ที่เยอะอยู่แล้วมีธนบัตรอันสองกันเรียบเรียงกันทำให้มีได้มีความสงบสุขเกิดขึ้นได้ด้วยว่าเราตัวเขาอยู่ที่เรามาหลงไหลแล้วไม่เข้าใจเรื่องนี้ดังนั้นพระองค์จึงทรงสอนหลักการที่ของเรื่องร่างกายแต่รู้ความรู้ร่างกายนี้เป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดที่คิดที่สุดงามที่สุดไม่มีอะไรจะสวยสดงามเท่ารู้ร่างกายทำไมก็ทำได้ทำไมเป็นสิ่งที่สวยงามรู้ปัจจัยของพวกเรามาแต่รู้ร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ร่างกายคือได้ยึดมั่นถือมั่นมีความยึดมั่นถือมั่นนี้เองจึงเรียกว่ากิเลสเป็นปัจจัยของยึดมั่นถือมั่นมีความยึดมั่นถือมั่นมีต่ออะไรมั่นถือมั่นอะไรจิตใจก็ไปอยู่ที่นั่นนั้นก็เราพากันมาสู่วัดที่จะชมขึ้นมาถ้าเราเลื่อนไปสิบบาทจิตใจก็ไปอยู่สิบบาทจะรู้ร่างกายนี้เป็นสิ่งแบบแล้วก็เห็นชัดเจนถ้าเรานั่งวัดเราคิดไปที่มุมที่ที่ที่หนึ่งจิตใจของเราก็ไปอยู่ที่หนึ่งไม่ได้อยู่กับคนกับตัวของเราที่วัดเราควรที่จะนิ่งที่จะมาแล้วรู้ชัดรู้แจ้งที่จริงเรานี้เองคือจึงเรียกว่าจิตใจมีชื่อเรียกมีความรักมีความรักของวิจิตพิสดารตัวเองตั้งแต่แต่ก็เราทั้งหลายมาพิจารณาอยู่แล้วมาอยู่กับตัวเองก็ย่อมรู้เห็นยิ่งขัดขีดมดขัดขีดมันก็รู้เห็นหมดมีความ
Thank you.